ต่เคยเห็นว่าเขาเป็นลูกน้องพ่อผมชื่อตายใช่ไหมชื่อตายเขาเป็นลูกน้องบ้านสวยเลยบ้านมันชื่อมันแล้วหลังบ้านต้นนี่มีคนส่งมากันเยอะไหมก็มีอยู่บ้านต้นนี่แหละหลังบ้านหลังบ้านไอ้บ้านหลังนี้อะที่ผมชี้ให้ดูแล้วรู้ได้ไงว่าเขาส่งมาโถพี่ก็ผมรู้จักมันก็รุ่นเดียวกับผมอะก็ลองที่ดูนะพี่ติ๊กไม่มีงานทำเมียก็ท้องจะคลอดอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่มีอะไรนะอายุ40ละเอาเงินจากไหนมีรถมอเตอร์ไซค์ขับมีเขาเรียกไงมีเงินใช้รู้จักชื่อด้วยก็มันรู้จักก็รุ่นพี่อะเออเหมือนว่ารุ่นเขาอะไม่ยุ่งอย่างนั้นคือรู้จักแค่เป็นพี่แถวบ้านใช่ไหมว่าพี่แต่จริงๆก็ไม่มาซื้อวิดีโอด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยว คืออยู่คนละกลุ่มกันคนละแก๊งเพราะแก๊งไม่เป็นแก๊งแบบเฮียแก๊งไม่ได้เรียนหนังสือไงคือจบแค่ม.3แล้วก็แบบพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนี้นะมันเป็นพวกไม่ดีแล้วผมก็เคยพูดนะบอกว่าเฮ้ยมึงไปขโมยของที่อื่นได้นะอย่ามาเมืองนี่เพราะไอ้พวกเนี้ยไปขโมยแถวประตู5ของบ้านอามพวกขโมยรองเท้ายางรถยนต์เอามาขายประตูหน้าต่างอะไรเนี่ยเหล็กดัดอะเอาหมดอะถึงอยู่ข้างในนะต้องมีปืนอะแต่มันบอกแล้วว่าถ้าพวกเดียวกันไม่ทำกันบอกให้อย่าทำนะเว้ยนะคนนั้นเองบอกเออไม่ทำมันยังเอาขโมยรองเท้ามาขายพวกผมเมื่อก่อนที่สกอร์เห็นมาเมื่อก่อนอะสกอร์พูด500อะอันนี้ขโมยมาเปล่าไม่ใช่ขาย500ตั้งสมัยนู้นนะก็ซื้อก็เด็กอะยังวัยรุ่นอยู่อะยาเลยอยากใส่ซองมันก็ไปขโมยมาไงยาเนี่ยมันมีเด็กหลังตลาดมาส่งไงตำรวจไงหลังตลาดซอยไซทองอ่ะพี่ติ๊กซอยไซทองแหล่งเลือดผมบอกไงไม่อยากแจ้งตำรวจอ่ะเพราะว่าแจ้งไปนะตำรวจตรงนี้ยาตัวเด็กตัวนี้ก็เด็กเริ่มยาตำรวจตัวแบบก็พี่ติ๊กที่ไปเตรียมไปเล่นไพ่หน้าศาลน่ะที่แม่ผมเล่นน่ะให้ตำรวจมาขอเลยตำรวจมาเองนะให้เดือนละ2,500ได้ไหมก็ให้ก็เล่นมาขออ่ะและเองเห็นบ้านตรงนั้นป่ะไอ้สี่แยกของพี่เตี้ยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปสันย่าใช่ไหมตรงซ้ายที่มันเป็นบ้านทาสีขาวๆที่มีลูกกงเป็นร้านอาหารน่ะมันให้ตำรวจอ่ะเดือนละแสนมีบ่อนอยู่ข้างในนู้นข้างไหนบ้านอะไรโอ้หรอพี่เตี้ยเป็นคนพูดเองไม่บ้านไหนพี่ติ๊กหัวมุ้งเลยที่มันเป็นสีขาวๆอ่ะที่มันเป็นร้านอาหารเปิดมากไม่เปิดมากพอได้ข่าวอยู่ก็เลยถ้าเลยแย่งนี่ไปก็ร้านก็พี่ดิ๊กสังเกตป่ะร้านแย่งมันดีที่พี่ดิ๊กบอกว่าอ้วนเขาเปิดตัวบอลตำรวจมันยังไปนั่งกินข้าวถามว่าพี่ดิ๊กตำรวจกาพวยบอลอย่างเงี้ยตำรวจมองไม่เห็นตาบอดหรอก็ตำรวจพวกกันอ่ะพี่แล้วรู้บอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้อ้วนอ่ะมันไปซื้อบ้านที8ล้านอ่ะอ้วนคือไอ้คนเนี่ยเจ้าของโต๊ะเจ้าของตัวบอลอ่ะไปซื้อบ้าน8ล้านอยู่อ่ะถามว่าแต่ก่อนไม่มีบ้านอยู่บ้านหลวงอ่ะยืมเงินเอาเงินจากไหนมาทำงานก็ทำงานพี่ดิ๊กรู้จักดาบวีป่ะเมื่อก่อนน่ะสนิทกันอย่างนี้เลยแต่ไปเป็นตำรวจเล่นธนุกด้วยกันอะไรด้วยกันเมื่อก่อนน่ะผมว่าพี่โดดกับผมเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยไปเป็นตำรวจอยู่โรงพักจังหวัดนนท์ด้วยมีอะไรเคลียร์พี่เตี้ยยังรู้จักเลยถามไอ้ดาบวีเอาเตี้ยรู้จักทุกอันละมั้งดาบวียังบอกเลยว่าถ้ากองปราบเข้าตำรวจไอ้สอบสวนการเข้าเลิกนะแต่ให้ดาบวีด้วยนะให้เป็นขั้นมาบางทีก็พอดาบวีขี่มอเตอร์ไซค์สายตรวจมาโรงพักจังหวัดนนท์เอ้ยวันนี้มีอะไรให้กินบ้างคือใส่ชุดตำรวจไปนั่งดูไพ่อ่ะนั่งสนใจนั่งสูบบุหรี่แล้วคือคอยดูให้ไงแต่ก็เหมือนพี่โลกับผมไม่รู้จักกันแล้วพี่ติ๊กกับพวกผมเราวันเล่นไพ่กันอยู่เนี้ยก็ไม่จัดไงแต่ถ้ามีอะไรก็จะบอกว่านายเฮ้ยนะเออก็ให้หน่อยนะแล้วก็เฮ้ยช่วงนี้แรงนะเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะเพราะเดี๋ยวตำรวจจะเข้าไอ้ปราบปรามยาเสพติดจะเข้าไอ้กองปราบเข้าก็เพราะว่าไม่งั้นถ้าเข้าแล้วพี่โดนนะมาเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าแม่งมึงก็อยู่กันแบบเหี้ยทั้งยาทั้งอะไรเงี้ยคือโดนลื้อแล้วตำรวจไปจับมาไม่ก็เอามาขายโดนก่อนเลยอะไรนี่มึงโดนหลังบ้านรวยโดนหลังอันนี้ผมหลังสุดพี่บานบอกอีกนานเห็นเขาบอกว่าจะจัดเป็นภูมิทัศน์แบบที่ไม่ใช่เขาจะทำสนามบอลตรงบ้านพี่เตี้ยโอ้ยพี่เตี้ยทั้งหมดตรงนั้นนะแล้วทางบ้านผมโดนไหมยังแต่เขาก็ต้องหาที่ให้อยู่ใหม่ก็ไม่รู้ไม่ที่ข้างในอ่ะบ้านแพรบกนะพี่ดิ๊กตรงแถวบ้านพี่เตี้ยหนังนะแพรบกนะที่ไปทางกองขยะนู้นนะรู้ว่ารู้ตัวตรงนั้นทั้งหมดทำเป็นสนามบอลหมดอ่ะริมคลองอ่ะคือบ้านมีบัญชีแค่ 30% เองเออที่เหลือ 70% ไม่มีบัญชีพี่โดดจำได้ป่ะเช่าด้วยใช่แล้วก็เช่าบ้างดิ๊ก
พี่โดดเมื่อก่อนตอนที่เราไปสำรวจกันใหม่ๆพี่ดิ๊กไปเฮ้ยมาเหมือนเราเป็นตัวประหลาดเฮ้ยเขาอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยขออาศัยอยู่ไหมไอ้เหี้ยพูดเหมือนแบบไอ้เหี้ยแบบมึงเป็นเจ้าของบ้านไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้สายเป็นมึงมาพูดกับผมกับพี่โดดบอกว่าเอ้ยน้องอย่าเพิ่งไปไล่เขาเลยเขาไม่มีที่ไปคือไปอาศัยไปเป็นผีแฝงอยู่อ่ะเอาไปถึงพนักงานแล้วกันขอบ้านได้ปะได้ขอได้ขอได้แต่คือไอ้ 70% เนี่ยไม่ต้องมาเต็ม 10% หรอกขอแค่ 50% ที่อยู่นั้นน่ะไม่ใช่นะคือที่ไม่ใช่นะคือไล่ออกให้ไล่ถ้าเช็คชื่อเนี่ยบ้านว่างทั้งนั้นคือยังเชื่อป่ะนี่ไปพอได้ข่าวอยู่เรื่องนึงสมมติว่าพี่ติ๊กเป็นข้าการใช่ป่ะแล้วผมเนี่ยเป็นลูกน้องพี่ติ๊กอย่างเงี้ยแล้วอยู่คนนอกนะมาเช่าพี่ติ๊กแต่ถ้าคิดเช่าจ่ายเงินละพันจริงแต่พี่ติ๊กน่าจะรู้แต่พี่โจยังไม่รู้คือมันมีอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาพี่ติ๊กต้องเคลียร์ให้ผมนะเช่นทะเลาะกับข้างบ้านแล้วพี่ติ๊กก็มาออกตัวว่าเป็นเจ้าบ้านเป็นข้าการเออแต่ผมเนี่ยพี่ติ๊กต้องบอกผมก่อนว่าไอ้ต้นมึงอยู่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาจะสร้างปัญหาจะเล่นกับมันนานอย่ามีทะเลาะวิวาทอย่าสุราเมื่อเออไม่ต้องออกไปเลยใช่แต่ผมก็ให้พี่ติ๊กเดือนละ1,500เป็นค่าบ้านนี่บอกผมไม่ชอบข้างนอกเดือนละ3,000บ้านหลวงอะแต่ชื่อพี่ติ๊กมีอะไรเคลียร์ผมนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาทุกสัปดาห์นี่นายบ้านในโดดในกำลังโดนเช่าอยู่ถามว่าพี่ติ๊กเนี่ยจะรู้ซื้อคอนโดอยู่เนี้ยก็ได้เงินส่งคอนโดด้วยอาจจะอาจจะเงินจะไม่ได้เยอะ1,500จะได้จ่ายต้นแต่ว่าตอนนี้นี่ไงมันเป็นอย่างนี้พี่โดดระบบไปเอาตังค์นะเออไม่ใช่ให้ตายนะเว้ยไม่ได้ว่านอนฟรีนะพี่พูดถึงอะไม่เอาอะจะเอาตายจะเอาจะตายไม่โอเคขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลแต่เคยเห็นว่าเขาเป็นลูกน้องพ่อผมชื่อตายใช่ไหมชื่อตายเป็นลูกน้องสวยเลยบ้านมันชื่อมันแล้วหลังบ้านต้นนี่มีคนส่งมากันเยอะไหมก็มีอยู่บ้านต้นนี่แหละหลังบ้านไอ้บ้านหลังริมอ่ะที่ผมเชียร์ให้ดูแล้วรู้ได้ไงว่าเขาส่งมาโถพี่ก็ผมรู้จักมันก็รุ่นเดียวกับผมอ่ะก็ลองที่ดูนะพี่ติ๊กไม่มีงานทำเมียก็ท้องจะคลอดอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่มีอะไรนะอายุ40แล้วเอาเงินจากไหนมีรถมอเตอร์ไซค์ขับมีเขาเรียกไงมีเงินใช้รู้จักชื่อด้วยก็มันรู้จักก็รุ่นพี่อ่ะเออเหมือนว่ารุ่นเขาอ่ะไม่ยุ่งอย่างนั้นคือรู้จักแค่เป็นพี่แถวบ้านใช้คำว่าพี่แต่จริงๆก็ไม่มาซื้อวิดีโอด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยวคืออยู่คนละกลุ่มกันคนละแก๊งเพราะแก๊งไม่เป็นแก๊งแบบเฮียแก๊งไม่ได้เรียนหนังสือไงคือจบแค่ม.3 แล้วก็แบบพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนี้นะมันเป็นพวกไม่ดีแล้วผมก็เคยพูดนะบอกว่าเฮ้ยมึงไปขโมยของที่อื่นได้นะอย่ามาเมืองนี่เพราะไอ้พวกเนี้ยไปขโมยแถวประตู5ของบ้านอามพวกขโมยรองเท้ายางรถยนต์อะไรยางรถยนต์เอามาขายประตูหน้าต่างอะไรเนี่ยเหล็กดัดอะเอาหมดอะถึงอยู่ข้างในนะต้องมีปืนอะแต่มันบอกแล้วว่าถ้าพวกเดียวกันไม่ทำกันบอกให้อย่าทำนะเว้ยนะคนนั้นเองบอกมันยังเอาขโมยรองเท้ามาขายพวกผมเมื่อก่อนพี่ติ๊กสกอร์เห็นมากเมื่อก่อนน่ะสกอร์พูด500อ่ะอันนี้ขโมยมาป่ะไม่ใช่ขาย500ตั้งสมัยนู้นน่ะก็ซื้อก็เด็กอ่ะยังวัยรุ่นอยู่อ่ะยาแล้วอยากใส่สกอร์มันก็ไปขโมยมาไงยาเนี่ยมันมีเด็กหลังตลาดมาส่งไงตำรวจไงอ๋อหลังตลาดซอยไซทองอ่ะพี่ติ๊กซอยไซทองเนี่ยผมบอกไงไม่อยากแจ้งตำรวจอ่ะเพราะว่าแจ้งไปนะตรงนี้อ่ะตัวนี้มันก็เด็กเดิมยาตำรวจตัวแบบก็พี่ติ๊กที่ไปเตรียมไปเล่นไพ่หน้าศาลน่ะที่แม่ผมเล่นน่ะให้ตำรวจมาขอเลยตำรวจมาเองนะให้เดือนละ 2,500 ได้ไหมก็ให้ก็เล่นแล้วเห็นมาขออ่ะแล้วเองเห็นบ้านตรงนั้นป่ะไอ้สี่แยกของพี่เตี้ยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าไปสันยาใช่ไหมตรงซ้ายที่มันเป็นบ้านทาสีขาวที่มีลูกกงเป็นร้านอาหารมันให้ตำรวจอะเดือนละแสนมีบ่อนอยู่ข้างในนู้นข้างไหนบ้านนั่นแหละโอ้หรอพี่เตี้ยเป็นคนพูดเองไม่บ้านไหนพี่ติ๊กหัวมุ้งเลยที่มันเป็นสีขาวๆอะที่มันเป็นร้านอาหารเปิดมากไม่เปิดมากอ๋อพอได้ข่าวอยู่ก็เลยถ้าเลยแยกนี่ไปก็เป็นร้านก็พี่ติ๊กสังเกตป่ะร้านแยกมันดีที่พี่ติ๊กบอกว่าอ้วนเขาเปิดกับบอลตำรวจมันยังไปนั่งกินข้าวถามว่าพี่ติ๊กตำรวจกาพวยบอลอย่างเงี้ยตำรวจมองไม่เห็นตาบอดหรอก็ตำรวจพวกกันอะพี่แล้วรู้บอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้อ้วนอ่ะมันไปซื้อบ้านที8ล้านอ่ะอ้วนคือไอ้คนเนี่ยเจ้าของโต๊ะเจ้าของตัวบอลอ่ะไปซื้อบ้าน8ล้านอยู่อ่ะถามว่าแต่ก่อนไม่มีบ้านอยู่บ้านหลวงอ่ะยืมเอาเงินจากไหนมาทำงานก็ทำงานอบต
จริงๆรู้จักดาบวีป่ะเมื่อก่อนน่ะไม่รู้สนิทกันอย่างนี้เลยฝั่งเราอ่ะแต่ไปเป็นตำรวจเล่นธนุกด้วยกันอะไรด้วยกันเมื่อก่อนน่ะเออว่าพี่โดดกับผมเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยไปเป็นตำรวจอยู่โรงพักจังหวัดนนท์ด้วยมีอะไรเคลียร์พี่เตี้ยยังรู้จักเลยถามไปดาบวีเราเตี้ยรู้จักทุกอันละมั้งดาบวียังบอกเลยว่าถ้ากองปราบเข้าตำรวจไอ้สอบสวนการเข้าเลิกนะแต่ให้ดาบวีด้วยนะให้เป็นขั้นมาบางทีก็พอดาบวีขี่มอเตอร์ไซค์แสงตรวจมาโรงพักจังหวัดนนท์เอ้ยวันนี้มีอะไรให้กินบ้างคือใส่ชุดตำรวจไปนั่งดูไพ่อ่ะนั่งสนใจนั่งสูบบุหรี่แล้วคือคอยดูให้ไงแต่ก็เหมือนพี่โลกับผมไม่รู้จักกันแล้วพี่ติ๊กกับพวกผมเราเล่นไพ่กันอยู่เนี้ยก็ไม่จัดไงแต่ถ้ามีอะไรก็จะบอกว่านายเฮ้ยนะเออก็ให้หน่อยนะแล้วก็เฮ้ยช่วงนี้แรงนะเดี๋ยวเพิ่งเล่นนะเพราะเดี๋ยวตำรวจจะเข้าไอ้ปราบปรามยาเสพติดจะเข้าไอ้กองปราบเข้าก็เพราะว่าไม่งั้นถ้าเข้าแล้วพี่โดนนะมาเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าแม่งมึงก็อยู่กันแบบเหี้ยทั้งยาทั้งอะไรเงี้ยคือโดนลื้อแล้วตำรวจไปจับมาแม่งก็เอามาขายโดนหลังบ้านตัวไอ้โดดโดนที่หลังอันนี้ผมหลังสุดที่บานบอกอีกนานเห็นเขาบอกว่าจะจัดเป็นภูมิทัศน์แบบที่ไม่ใช่เขาจะทำสนามบอลตรงบ้านพี่เตี้ยโอ้ยพี่เตี้ยทั้งหมดตรงนั้นแล้วทางบ้านผมโดนไหมยังแต่เขาก็ต้องหาที่ให้อยู่ใหม่ก็ไม่รู้ไม่ที่ข้างในอ่ะบ้านเยอะแยะสลัมอ่ะใช่พี่แพรบกนะพี่เด็กตรงแถวบ้านพี่เตี้ยหนังนะแพรบกนะที่ไปทางกองขยะนู้นนะรู้ว่ารู้ตัวตรงนั้นทั้งหมดทำเป็นสนามบอลหมดอ่ะริมคลองอ่ะคือบ้านมีบัญชีแค่ 30% เองเออที่เหลือ 70% ไม่มีบัญชีพี่โดดจำได้ป่ะเข้าด้วยใช่แล้วก็เข้าบ้างพี่โดดเมื่อก่อนตอนที่เราไปสำรวจกันใหม่ๆพี่ดิ๊กไปเฮ้ยมาเหมือนเราเป็นตัวประหลาดเฮ้ยเขาอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยขออาศัยอยู่ไหมไอ้เหี้ยพูดเหมือนแบบไอ้เหี้ยแบบมึงเป็นเจ้าของบ้านไอ้เหี้ยมึงเป็นผู้สายเป็นมึงมาพูดกับผมกับพี่โดดบอกว่าเอ้ยน้องอย่าเพิ่งไปไล่เขาเลยเขาไม่มีที่ไปคือไปอาศัยไปเป็นผีแฝงอยู่อ่ะก็จะมีพนักงานราชการได้นะเอาพี่ติ๊กพนักงานราชการขอบ้านได้ปะได้ขอได้ขอได้แต่คือไอ้ 70% เนี่ยไม่ต้องมาเต็ม 70% หรอกขอแค่ 50% ที่อยู่นั้นน่ะไม่ใช่นะคือที่ไม่ใช่นะคือถ้าเช็คชื่อเนี่ยบ้านว่างทั้งนั้นใช่พี่ติ๊กเชื่อป่ะพี่ติ๊กพอได้ข่าวอยู่เรื่องนึงสมมติว่าพี่ติ๊กเป็นข้าการใช่ป่ะแล้วผมเนี่ยเป็นลูกน้องพี่ติ๊กอย่างเงี้ยแล้วอยู่คนนอกนะมาเช่าพี่ติ๊กแต่ใครที่เช่าจ่ายเงินละพันจริงแต่พี่ติ๊กน่าจะรู้แต่พี่โจยังไม่รู้คือมันมีอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาพี่ติ๊กต้องเคลียร์ให้ผมนะเช่นทะเลาะกับข้างบ้านแล้วพี่ติ๊กก็มาออกตัวว่าเป็นเจ้าบ้านเป็นข้าการเออแต่ผมเนี่ยพี่ติ๊กต้องบอกผมก่อนว่าไอ้ต้นมึงอยู่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาจะสร้างปัญหาจะเล่นกับมันนานอย่ามีทะเลาะวิวาทอย่าสุราเมื่อไม่ต้องออกไปเลยใช่แต่ผมก็ให้พี่ติ๊กเดือนละ1,500เป็นค่าเช่าบ้านมีบอกผมไม่เช่าห้องนอกเดือนละ3,000บ้านหลวงอะแต่ชื่อพี่ติ๊กมีอะไรเคสผมนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้เขาทุกสัปดาห์นี่นายบ้านในโดดในกำลังโดนเช่าอยู่ถามว่าพี่ติ๊กอยากจะรู้ซื้อคอนโดอยู่เนี้ยก็ได้เงินส่งคอนโดด้วยอาจจะอาจเงินจะไม่ได้เยอะ1,500จากได้จ่ายต้นแต่ว่าตอนนี้นี่ไงมันเป็นอย่างนี้พี่โดดระบบไม่ได้ว่านอนฟรีนะพี่พูดถึงอ่ะไม่เอาอ่ะจะเอาตายจะเอาตายไม่โอเคขอบคุณมากที่ให้ข้อมูล